ราคาเป็นตัวเลขลิงก์สั่งซื้อรายละเอียดสเปคใต้คลิปมีบอกทั้งในคอมเมนต์ปักหมุดและในคำบรรยายนะครับเดสคริปชันและพินคอมเมนต์ comment. เล่มนี้นะครับมีเล่มนี้ผมยืมมานะครับมีเจ้าของที่เป็นผู้ชมนี่แหละเขาอยากให้ผมรีวิวนะครับเขาก็ให้ยืมมาขอบคุณมากๆเลยคุณมิสเตอร์พลนะครับคุณพลเจ้ายี่ห้อน,นี้คือ p e t r i f ไ Fish นะครับปลาหินนั่นเอง p e t r i f ไแปลว่ากลายเป็นหินหรือทำให้เป็นหิน p พชรชูไฟเพ ทรี Tree, นะบางคนออกเสียงเพย์ทรีไฟเพทรีไฟนะครับฟิชนะปลาหินรหัสชื่อรุ่นคือเพทิฟรายฟิชนะครับวอริเออร์นะบางคนอ่านวอริออนะครับวอริออไม่ใช่นะมันอ่านว่าวอริเออร์วอริเออร์ที่แปลว่านักรบนะครับนักรบรหัสรุ่นคือ pf 9 4 9 d k 1 1 0 made in china นะครับก็เ,เป็นมีดสัญชาติจีนแบรนด์จีนผลิตจีนนะครับ เป็นปลอกแบบนี้นะครับกระดาษสีฟ้าน้ําเงินนะบแบบนี้มานะครับแล้วก็จะมีซองข้างในจะเป็นกระดาษเป็นรูปปลาอีกทีหนึ่งนะเปิดมามีผ้าเช็ดสวยดีนะครับสีฟ้าแบบนี้แล้วก็ตัวมีดรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆอ,อย่างเช่นสารดูดความชื้นนะครับไมโครแพคสกรูสาหรับขันตัวมีดนะครับแล้วก็จะมีเป็นแท็กผมไม่ไแน่ใจว่าเป็นสแตนเลสหรือเป็นโลหะอะไรนะครับ ก็จะบอกเป็น Petrifish PF949 Warrior นะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์นะครับเป็นพวงกุญแจนะห้อยคอเป็น d o อ Tag แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเชือกเป็นเชือกไม่แน่ใจว่าของเขาเองหรือว่าเขาใส่มาหรือว่าซื้อต่างหากน่าจะเอาไว้ห้อย d o อ Tag อะไรประมาณนี้มั้งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวมีดนะมาในซองพลาสติกอีกทีนึงซึ่ง ขนาดใหญ่อยู่นะครับตัวนี้มีสติกเกอร์มีอะไรด้วยแต่เจ้าของเขาเอาสติกเกอร์ไปใช้แล้วนะครับโอเคเราลองมาชั่งน้ําหนักมีดดูน้ําหนักมีดเล่มนี้อยู่ที่120กรัมนะครับแล้วก็ดมดมด,มดูนี้มีกลิ่นแบบน่าจะเป็นกลิ่นแบบน้ํายาปอาอากาศหรือว่าเป็นอะไรในตู้เสื้อผ้าเขาไม่รู้นะติดแมคคาตามาด้วยนะครับเราลองวัดดูจะเรียกว่าลูกเหม็นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะหรือผมจมูกไวไป ความยาวนะครับเมื่อพับเก็บอยู่ที่12.5เซนติเมตรถ้าเป็นนิ้วคือ4.8เกือบ4ี่นิ้วอ่ะนะครับเกือบจะ5นิ้วเลยเนาะเพราะฉะนั้นแน่นอนมีดเล่มนี้มันใหญ่นะครับวิธีเปิดใช้งานนะครับดันฟิเปอร์รแท็บด้านหลังตรงนี้เป็นวิธีเดียวที่จะเปิดมีดได้นะครับดันแบบนี้แบบปกติเนาะมีดก็จะยืดความยาวออกเพราะเป็นมีดพับนะครับหัวท้ายนะครับเมื่อลองกลางออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่8.4นิ้วเลยนะครับที่21 5ซนติเมตรใบยาวยนะครับใบอยู่ที่3.5นิ้วนะครับประมาณ9เซนโดยประมาณนะครับกับน้ำหนัก120กรัมนะครับเจ้าเล่มนี้ก็มีลักษณะโดยรวมแล้วเป็นมีดที่ค่อนข้างแหลมนะแหลมนะครับแล้วก็เรียวที่ปลายนะจะเห็นว่าด้ามก็ยาวด้วยนะครับส่วนของใบก็เป็นทรงจะเรียกว่าเป็นฮาปูนโมดิฟายหน่อยหรือจะเป็น คลิปพอยที่โมดิฟาหน่อยๆก็ได้นะครับโดยบริเวณหลังมีดตรงนี้จะไม่มีจิมปิ้งอะไรเลยนะเขาจะทําเป็นลักษณะคือเรียบเกลี้ยงเลยแต่ส่วนที่น่าสนใจคือสันมีดทั้งหมดเลยเขาจะทํำคอนทัวร์หรือทำคราวมาด้วยนะทำเป็นมนมาถ้าลองสังเกตดูเห็นไหม สันมันจะไม่เหลี่ยมนะปกติมีทั่วไปจะเป็นสันเหลี่ยมเนาะแล้วมีปาดม,มุมแต่ตรงเนี้ยสันเขาจะมนมาคนระับลื่นๆทําให้เวลาจับแล้วก็วางเนี่ยนิ้วลงไปเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่กระดากมือนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะมนเหมือนกันแต่จะมีการปาดลบองศาความหนาของปลายออกนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นสันจะเป็นแซนบลาสนะครับด้านบนตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านข้างรวมถึงข้างใบตรงนี้ก็เป็นแซนบลาสส่วนด้านข้างเลยจริงๆจะเป็นซาตินนะครับเดี๋ยวเราลองวัดความหนาดูนะว่าเป็นกี่มิลน,นะครับ ความหนา3.8มิลเลยนะถือว่าหนาอยู่นะครับกับมีดที่เป็นมีดพับนะครับบริเวณด้านข้างของด้านซ้ายนะครับส่วนที่เป็นคมเนี่ยลงไปจนถึงด้านล่างจะมีชื่อยี่ห้อ p e t r i f i e Fish นะปลาหินอยู่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับคือ PF949K110 เนี่ยก็คือเป็นโลหะผลิต บใบมีดซึ่งผลิตโดยบริษัทอูเดนอมโบเลอร์นะโบเลอร์ในออสเตรียอูเดนอมก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งในเครือของบริษัทวอส์ทาวไฮซึ่งบริษัทแม่เนาะเป็นโคเวอร์อลลอยสตีลนะครับก็คือทนการเสียดสีสูงแข็งรักษาคมดีมากรับยากนะครับแล้วก็ไม่ทนสนิมเพราะว่าไม่ใช่สเตเลสนะครับเขาเป็น ไฮคาร์บอนไฮโครเมียมนะครับไม่ใช่สเตนเลสสตีลนะก็ถ้าใช้งานกับอาหารอนะไรก็ต้องระมัดระวังเช็ดล,ล้างทำความสะอาดให้ง่ายหน่อยส่วนปลายใบทรงใบก็จะเหมาะกับการแทงทะลวงนะครับแล้วก็การเจียใบยขึ้นคมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือไฮแฟลตกรายนะเป็นแฟลตกรายหรือไฮเซเบอร์ซึ่งเหมาะกับการตัดผ่านสไลด์เฉือนนะครับแล้วก็การปอกเหลามากมากเลยเพียงแต่ว่าความทรายทรายมันเนี่ยก็จะไม่ค่อยสะท้อนแสงนะอาจจะเป็นรอยขูดขีดได้ง่ายถ้าใช้งานไปน,นาน บริเวณด้ามด้านหลังจะเป็นแบบ open back นะครับเปิดโครงสร้างมาทั้งหมดโดยตัวด้ามเนี่ยจะมีโครงสร้างด้านในที่เป็นสเตเลสสตีลเจาะลดน้ำหนักมานะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ spacer หรือ stand off ก็จะแบ่งแยกด้วยวัสดุเดียวกันกับตัวด้ามซึ่งในกรณีนี้เขาใช้ไมคาตาสีดำนะครับเป็น black m i c r ต t a microta คือใยผ้าธรรมชาตินะครับมีหลากหลายความหยาบหลากหลายสีด้วยอันนี้เป็น black นะครับเป็น canvas นะครับ black canvas m ม c r ต t a ก็คือผ้าใบาสีดำนะครับ เป็นผ้าอาัดกับสารเคมีให้มันมีลักษณะเป็นความแข็งนะครับคงตัวแล้วก็เป็นรูปทรงจะสังเกตดูว่าจะมีชั้นไฟเบอร์นะครับเรียงตัวอยู่ในวัสดุนะตามนี้ผิวกันเลื่อนก็จะไม่ค่อยแบบมีร่องอะไรเพียงแต่ว่าเนื้อวัสดุเองมันจะมีความสากด้านอยู่แล้วนะครับจับแล้วฟิลลิ่งก็จะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากกว่า G10 นะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่ส่วนตัวผมเองผมก็ชอบมากๆด้วยนะครับ <c oughs> บริเวณโบสเตอร์ <c oughs> ก็จะมีสัญลักษณ์ P กับ E คือ p e t r i f y RPF นะครับเท่าที่ Patrify Fish นะครับส่วนด้านหลังที่เป็น Fiber Tab ก็จะยื่นออกมามากพร้อมกับลายกันลื่นด้านบนตรงนี้นะครับท้ายมีดมีรูแลนยาร์ดนะครับสามารถจะร้อยเชือกสายล่ามการหล่นหายได้ส่วนคลิปติดตั้งมาก็เป็นคลิปที่มีลวดลายนะครับน่าจะเป็นสเตเลสยิงเลเซอร์หรือว่าจะเป็นไทเทเนียมผมก็ไม่แน่ใจอ่าเป็นคลิปไทเทเนียมนะครับก็เป็นโลหะที่พรีเมียมขึ้นนะครับขนาดกว้างแล้วก็มีเทนชันที่ประมาณหนึ่ง ยึดไว้ด้วยสกรู2ตัวนะครับแล้วก็สามารถจะถอดออกได้เลยนะครับแต่ไม่สามารถจะย้ายฝั่งได้นะเขาติดตั้งมาฝั่งเดียวนะครับด้านนี้ไม่มีรูเผื่อมานะครับมีแค่รูตัวยึดกับตัวฮาร์ดแวร์เท่านั้นนะครับไมค์าต้ตาก็ปิดมาถึงท้ายตรงนี้เลยมีเวลาพับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับส่วนการกางก็ทําได้วิธีเดียวด้วยการดึงฟิปเปอร์แท็บด้านหลังแบบนี้นะครับลงมาอย่างนี้นะครับ มีก็จะถูกดีพลอยหรือกางออกมาแล้วก็ด้ามจะมีลักษณะคือค่อนข้างต,งตรงตรงนี้และยกสูงขึ้นแล้วลดความชันลงนะทำให้จับเรารู้สึกว่าเหมือนมีดมันจะกดกดต,ต,ต่ำต่ำลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าที่เป็นส่วนที่ล็อกบาร์อยู่เนี่ยก็จะเป็นร่องนิ้วนะครับขนาดใหญ่เป็นฟิงเกอร์การ์ดแล้วก็ด้านหน้าเองเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นฟิงเกอร์ชอยนะครับ C H O I ชอย นะที่สามารถจะจับในลักษณะออกแรงคอนโทรลหรือว่าใช้งานลักษณะที่จะใกล้กับคมมากขึ้นนะจะเป็นการจับท่าทางต่างๆนะครับจะเป็นท่าอิเดียบท่างๆส่วนการจับรีเวิร์สกริปนะครับในลักษณะนี้ก็ทําได้พอสมควรนะไม่ถือว่าถนัดมากนะครับเพราะว่าลักษณะของด้ามเขาไม่ได้ปาดตรงนี้ออกมากนะทาแค่เฉียงๆตรงนี้นะครับจะเกาะอ,อย่างนี้มันก็ไม่สนิทมือหรือจะมาอย่างนี้มันก็ล้วงไปล,ลึกเกินนะครับเยอะเกินแต่การจับปกติแบบนี้นะครับแฮมเมอร์กริป ฟิลิปปินเซเบอร์ิปถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะสบายมือนะครับรวมถึงด้ามที่มีความแบนบางไม่มีลายกระดึ้งก็จริงนะครับแล้วก็ด้านบนบริเวณส่วนปลายของตัวขอบเนี่ยเขาจะมีการทาโค้งๆไว้นะครับไม่ได้ทําเป็นเหลี่ยมเนาะบาดโค้งๆลงแบบนี้นะครับทําให้เวลาจับเรารู้สึกว่ามันมนในมือนะครับจุดหมุนก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับด้านในก็จะมีตัวสเตเลสสตีลไลเนอร์นะครับซึ่ง โครงสร้างด้านในเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับดันขวางใต้คนใบมีดพร้อมกับดีเทนเวลาจะเก็บก็คือดันตัวล็อกบาร์ให้อ้าออกแบบนี้นะครับแล้วพับใบมีดกลับโดยจุดหมุนก็เป็นบอแบรริงนะครับซรามิกแบริงซึ่งลื่นนะครับแล้วก็ดีเทนก็ดีด้วยดีเทนคือตัวดึงใบมีดกลับนะครับค่อนข้างที่จะแน่นหนาคือจับดึงแบบนี้ไม่ออกต้องดันฟิเปอร์แท็บ นะเพื่อกางมีดออกแล้วก็ตัวมีดเองก็มีลักษณะด้ามที่ยาวเหมออกกาะกัรแทงทะลวงนะครับมากๆบางคนก็บอกว่าเป็นมีดแท็กติคอลนะครับแต่ว่าผมมองว่าเป็น EDC ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นมีดที่หน้าตาดูใบดูดุดันดีเหมือนกันเนาะนะครับลักษณะนี้นะครับนี่คือ p e t r i f y Fish นะครับ949นะครับชื่อรุ่นคือ Warrior นั่นเองนะครับขอบคุณเจ้าของมีดมากๆที่เอื้อเฟอื้อให้รีวิวแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆจะชอบกันนะถ้าชอบกดไลค์กด คอมเมนต์กันได้อย่างสุภาพนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์